รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการนำธรรมะมาปฏิบัตินี้ก็ไม่ใช่ปฏิบัติอยู่เฉพาะหน้าที่นี้แต่ว่าเราเอาธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตของเราเป็นประจำทุกวันจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมแบบที่เรามาปฏิบัติที่นี่มานุ่งขาวห่มขาวมารักษาศีลอุโบสถมาสำรวมกายวาจาใจมาสัมผัสในบรรยากาศอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างจากที่เราเคยอยู่ในเคหสถานบ้านเรือนหรืออยู่ที่ทำงานของเราก็จะต่างกันไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติธรรมแบบที่การนุ่งขาวห่มขาวอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงรวมทั้งการนำธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเรียกว่าไปนำธรรมะไปดับทุกข์นะคำโบราณจึงบอกว่าเรียนธรรมต้องรู้ธรรมรู้ธรรมต้องมีธรรมก่อนมีธรรมแล้วนำย้อนมาดับทุกข์ที่ตัวเองนะทีนี้การมาปฏิบัติธรรมแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมแบบเฉพาะทางภาษาอังกฤษใช้คำว่า intensive course ก็คือการปฏิบัติธรรมแบบเป็นการเพิ่มพลังให้แก่ตัวเองเพื่อที่จะนำพลังนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเหมือนกับการที่เราชาร์จแบตเตอรี่หรือเติมน้ำมันรถยนต์เพื่อให้รถยนต์ของเราขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพการมาปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ตัวเราเองพลังอะไรบ้างพลังใจนะพลังความคิดพลังแห่งสติปัญญาบางทีการที่เราดำเนินชีวิตประจำวันแบบมีการพบปะเจอผู้คนหลากหลายทั้งในที่ทำงานที่บ้านจนไม่มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองไม่มีเวลาในการที่จะสัมผัสความสุขอันเกิดจากความสงบที่อยู่กับตัวเราเองนะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้มองข้ามความสุขอันเกิดจากความไม่มีบางคนมองว่าความสุขนี้เกิดจากการมีแต่ว่าความไม่มีนี่ก็เกิดความสุขได้เช่นเดียวกันนะความสุขเกิดจากการไม่มีเช่นเราไม่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ดูโทรทัศน์ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนะเรียกว่าไม่ระคนคลุกคลีด้วยหมู่คณะมาสัมผัสความสุขซึ่งเกิดจากการไม่มีนะอยู่กับการที่เรามีเช่นอยู่กับลมหายใจของเราอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นความสุขอีกมิติหนึ่งดังที่พุทธศาสนาบอกว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นการมาดำเนินชีวิตโดยการนำธรรมะมาใช้เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะก็ถือว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์อันประเสริฐให้แก่ตัวเราเองในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีทรัพย์ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมต้องมีทรัพย์มีทรัพย์อะไรบ้างนะบางคนก็บอกว่าแสวงหาทรัพย์สินในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีทรัพย์สินทรัพย์เสริมทรัพย์ส่งแล้วก็ทรัพย์สูงสุดนะต้องมีทรัพย์โยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องให้ได้ทรัพย์4อย่างนะแล้วในการดำเนินชีวิตเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีการแสวงหาทรัพย์เกินจากนี้หรอกโยมนะอาตมาก็พูดจากประสบการณ์ของตนเองด้วยจากการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จากคำสอนของพุทธเจ้าด้วยทรัพย์เนี่ยมีอยู่4อย่าง1ทรัพย์สินภาษาพระเรียกว่าถาวรนิธิ2ทรัพย์เสริมเรียกว่าชังคนิธิ3ทรัพย์ส่งเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิและ4ทรัพย์สูงสุดเรียกว่าอนุขามิกนิธินะการมาปฏิบัติธรรมก็ดีการดำเนินชีวิต
ของเราเองก็ดีก็จะอยู่ในการแสวงหาทรัพย์สี่อย่างนี้อย่าเอ็นเอียงไปการไปทางใดทางหนึ่งทรัพย์สินคืออะไรทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาช้างม้าวัวควายทรัพย์สินสรีงคารยวดยานพาหนะบ้านช่องห้องหอเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะบางคนเรียนเราเรียนหนังสือมาเรียนจบมาแล้วก็มาทำงานทำงานก็มีเงินเดือนมีเงินประจำตำแหน่งมีทรัพย์นะนะถ้าไม่มีทรัพย์ก็ยากที่จะดำเนินชีวิตได้โดยสะดวกราบรื่นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีทรัพย์สินนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการประกอบสัมมาอาชีพการดำเนินชีวิตต้องมีทรัพย์สินหล่อเลี้ยงชีวิตของเรานะถ้าไม่มีทรัพย์ก็อยู่ยากแต่การดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวเลยก็ไม่ได้นะชีวิตเรามันมีมิติอีกหลากหลายนะคนมีทรัพย์มีเงินทองเยอะก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมีความสุขบางทีก็มีความทุกข์หลายคนฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจนนะบางทีเขารวยมีเงินเยอะนะมีเคหสถานมีบ้านช่องห้องหอมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตมากแต่ว่าเขาก็มีความทุกข์ในรูปแบบหรือในบริบทของชีวิตเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีทรัพย์สินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นการค้ำประกันหรือเป็นเครื่องหมายว่าเราจะมีความสุขเสมอไปนะอย่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการทุ่มเทแสวงหาทรัพย์จนลืมดูพระอาทิตย์ขึ้นจนลืมดูนกร้องเพลงจนลืมดูดอกไม้บานเพราะว่าในโลกนี้มันมีอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถซื้อได้ในเงินเราต้องแสวงหาทรัพย์สินแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตนะบางคนแสวงหาทรัพย์สินเนี่ยนะจนลืมดูสุขภาพตนเองจนลืมดูแลสุขภาพตนเองจนลืมดูแลคนข้างเคียงจนลืมรับโทรศัพท์เวลาเพื่อนโทรมาหานะจนลืมฟังเสียงเพลงจนลืมดูดอกไม้บานจนลืมดูลมหายใจของตนเองเพราะใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการแสวงหาเงินหาทรัพย์สินนะกว่าจะรู้เนี่ยสุขภาพก็แย่นะหาเงินมาเพื่อรักษาสุขภาพจนเงินมันหมดไปนะลืมเสพความสุขจากการที่เราได้ดื่มน้ำตอนเช้าๆตื่นมาตอนเช้าก็ดื่มน้ำสังเกตถึงน้ำที่มันลงในท้องเราหรือสัมผัสเสียงเพลงฟังเสียงสวดมนต์เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเนี่ยควรมีแต่ไม่ควรทุ่มชีวิตทั้งชีวิตจนลืมมิติแห่งอันอื่นในชีวิตของเรานะทรัพย์สินประการที่สองทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมนี่คืออะไรทรัพย์เสริมนี่คือเพื่อนคือบริวารคือญาติมิตรคนมีเพื่อนเป็นคนมีทรัพย์คนมีเพื่อนเป็นคนมียศเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าบริวารยศยศมี3อย่าง1บริวารยศ2เกียรติยศ3อิสริยยศบริวารยศนี่คือมีเพื่อนมีบริวารมีญาติมีมิตรนะเรียนหนังสือเก่งได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองตอนเรียนนี่อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่คบกับใครเลยกิจกรรมก็ไม่ทำนะเขาตายก็ไม่ไปเผาเขาป่วยก็ไม่ไปเยี่ยมนะลูกเขาแต่งงานก็ไม่ไปทำบุญด้วยนะเขารับปริญญาก็ไม่ไปแสดงความยินดีนะลืมมิติอย่างอื่นเรียนหนังสืออย่างเดียวแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวนะไม่สนใจคิดว่ามีเงินมีทองแล้วก็ไม่พึ่งพาอาศัยใครก็ไม่สนใจไม่ได้ต้องมีทรัพย์คือเพื่อนนะมีเพื่อนคนมีเพื่อนนี่เขาเรียกว่ามีแขนมีขาภาษาบาลีจึงใช้คำว่าชังคานิธิชังคานี่แปลว่าแขนขานะพวกเราดูเสาเนี่ยศาลาหลังนี้เนี่ยหออาคารหลังนี้มีเสาหลายต้นเสาต้นเดียวเป็นศาลพระภูมิใช่ไหมถ้าเสาหลายต้นเป็นบ้านไม่มีใครสร้างบ้านบนเสาต้นเดียวชีวิตคนเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพื่อนมีญาติมีมิตรนะโยมมาอยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนมีท่านเจ้ากรมเป็นคนดูแล
นำพามาพบพระธรรมมาฟังธรรมะนะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมนะเยี่ยมแล้วเราไปเยี่ยมคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้ใช้วาจาใช้คำพูดนะแสดงความอบอ้อมอารีด้วยวาจานะเนี่ยเขารับปริญญาก็ไปแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีที่สำเร็จเสมือนเพชรเจรไนดังใจฝันเป็นบัณฑิตเรืองรองงามผ่องพันได้ฝ่าฟันจนชีวิตพิชิตชัยโอ้แต่งกลอนให้รู้จักคำว่าสหายสหายแปลว่าอะไรสหายแปลว่าคนเดินทางร่วมเพื่อนร่วมทางสหายมาจากคำว่าสหะนะมาจากคำว่าสหะอิธาตในความไปลงนะปัจจัยพฤติเป็นเอแปลงเอเป็นอายะสำเร็จรูปเรียกว่าเป็นสหายสหายแปลว่าผู้เดินทางร่วมกันเดินทางร่วมกันเพราะฉะนั้นคนมีเพื่อนเยอะเนี่ยมีเพื่อนก็เป็นคนมีทรัพย์ไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศเนี่ยโยมอาตมาไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องอาศัยเพื่อนไปเรียนใหม่ๆภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องลงเครื่องบินที่สนามบินไม่รู้จะไปทางไหนนะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เขาจะพาไปไหนก็เพื่อนพาไปพาไปขึ้นทะเบียนนักศึกษาพาไปที่ Immigration Police สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะพาไปรายงานตัวที่สถานทูตนู่นนี่นั่นเพื่อนช่วยหมดเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีเพื่อนจึงเรียกว่าเป็นคนมีทรัพย์เรียกว่าทรัพย์เสริมให้เรามีพลังเสริมให้เรามีความเข้มแข็งเพราะเพื่อนช่วยเรานะฝุ่นเข้าตานี่บางทีต้องอาศัยเพื่อนนะโยมลงใครเคยหลังดอกเวลาไปยกของขึ้นเนี่ยแล้วหลังมันโป๊ะนะนะเขาเรียกว่าเคล็ดขัดยอกเนี่ยเวลาเดินเนี่ยโอ้อะโอ้อะนะต้องอาศัยเพื่อนพาไปหาหมอนะนี่เนี่ยอย่าประมาทไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินอย่างเดียวแล้วเราจะสะดวกสบายต้องมีทรัพย์เสริมด้วยเสริมให้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนมีกำแพงป้องกันตัวเราเองนะดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกนี่ยังมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมีพระอานนท์มีพระมหากัสสปะเป็นบริวารคอยช่วยเหลือมีพระอานนท์เป็นเลขานุการมีพระมหาโมคคัลลานะนะคอยช่วยเหลือมีพระสารีบุตรมีพระมหากัสสปะมีพระอุบาลีมีพระศิวลีคอยช่วยนะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นะนี่ตรงนี้เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้อะไรบางคนบอกว่าได้อะไรเราได้เพื่อนเราได้เพื่อนร่วมทางได้เห็นครูบาอาจารย์ได้พบสมณะได้พบปะพูดคุยกับใครเราได้เพื่อนนี่เรียกว่าเป็นทรัพย์เสริมประการที่3ทรัพย์ส่งจำได้ไหมมีทรัพย์สินทรัพย์เสริมแล้วก็ทรัพย์ส่งทรัพย์ส่งนี้ภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิทรัพย์ส่งนี้คืออะไรคือวิชาความรู้ว่าบางคนบ้าเพื่อนบ้าสังคมนะถ้าตะวันตกดินถ้าตะวันยังไม่ตกดินไม่เข้าบ้านนะงานเลี้ยงที่ไหนไปชอบสังคมคนประเภทแรกทรัพย์สินนี่ก็บ้าเงินเก็บเงินอย่างเดียวทำงานไม่สนใจเรื่องใครแล้วสุขภาพก็ไม่สนใจเพื่อนก็ไม่สนใจสังคมก็ไม่สนใจอันนี้ก็บ้าอีกแบบหนึ่งคนประเภทที่สองบ้าเพื่อนชอบสังคมงานปาร์ตี้วันเกิดคนไหนไปงานแต่งที่ไหนไปงานบวชที่ไหนไปเททองหล่อพระที่ไหนไปทอดกฐินไปทอดพระป่าไปทุกงานงานไหนไม่มีเขาไม่งานไม่สำเร็จในโลกงานทุกงานจะต้องมีฉันถ้าไม่มีฉันแล้วมันไม่สำเร็จอ่ะคิดเองนะอันนี้เขาคิดเองเขาคิดเองนะอาตมาก็เจอนะคนประเภทนี้งานของพระอาจารย์นี่โยมต้องไปถ้าไม่ไปงานอาจารย์จะไม่สำเร็จเขาพูดเองนะอาตมาไม่ได้พูดนะเราก็คิดในใจว่าคงจะใช่ไม่มีโยมคงไม่สำเร็จแล้วเราก็ว่านะอันนี้ก็เรียกว่าก็บ้าสังคมอีกแบบนึงคนประเภทที่3ทรัพย์เสริมทรัพย์ส่งทรัพย์ส่งคือวิชาความรู้อย่าเป็นคนบ้าความรู้บ้าวิชาเรียนหนังสือโดยไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจสังคมเรียนนะอาตมาเนี่ยเป็นคนบ้าเรียนสมัยเป็นสามเณรเนี่ยเรียนหนังสือนี่
ชอบเรียนอ่านหนังสือไปไหนก็ถือหนังสือไปบิณฑบาตก็จะต้องเขียนเขียนภาษาบาลีเขียนภาษาอังกฤษติดบนฝาบาทเดินไปก็ท่องไปนะสันบุตรชายขายเซลเทลบอกออกเอาเข้าแม่วัวหัวเฮ็ดเก็ตได้รับจับแคทแมทเสือไทเกอร์บ็อกเซอร์นักมวยนะท่องนะสิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังสมิงสุสิโยท่องนะอะไรที่ว่าดีท่องคาถาอิติปิโสถอยหลังคาถาอิติปิโสมงกุฎพุทธเจ้าคาถาอิติปิโสรัตนมาราคาถาอิติปิโสกระทู้แปดแบกคาถาอิติปิโสคาถาหลวงพ่อทิมคาถาหลวงพ่อทวดนะท่องนะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควานะคาถาอิติปิโสถอยหลังติวาคาพระโทพุทธังสานุตมวะเทถาสัตถิละสามาทังสลิปุโรตานุตอทุวิกรโตคาสุโนปสัมรจชาวิโทพุสัมมาสังระอาวาคพะโสปิติอิหลวงพ่อบอกว่าถ้าท่องคาถาอิติปิโสถอยหลังได้จะสามารถสะเดาะลูกคุณแจได้จากปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลยนะอิติปิโสมงกุฎพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาวุตตังโสอิโสตังวุตติปิติอิหลวงพ่ออาตมาบอกถ้าสวดคาถานี้เวลาไปอยู่วัดป่านี่นะงูมันไม่กัดผีมันไม่กวนเราก็ท่องไว้แต่ว่าทรัพย์ส่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิชาความรู้เราต้องมีนะข้าจะสารเสียงาสง่าหมดอุโบสถไร้ช่อฟ้าโสภาหายโคต่างเตี้ยเสียหางามจางคลายเกิดเป็นหญิงชายไร้วิชาพาเสียงามวิชาความรู้นี่ต้องมีแล้ววิชาความรู้เนี่ยมีอยู่สองอย่างคือวิชาความรู้ที่ทำให้เราเลี้ยงชีวิตกับวิชาความรู้ที่พัฒนาชีวิตของเราให้ไปสู่ความพ้นทุกข์นะวิชาความรู้ที่เลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยก็คือวิชาความรู้ที่เราไปเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ครุศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์พวก linguistic economic philosophy relations พวกเนี้ยเราเรียนให้เพื่อให้ได้ certificate ได้ปริญญามาตามที่โลกเขาสมมุติเช่นจะมาทำงานที่สถาบันภาษานี่นะโยมจะมาทำงานที่สถาบันภาษานี่ต้องจบ linguistic จบ English จบ English literature จบวรรณคดีอังกฤษนะไม่งั้นไม่รับนะหน้าตาดีก็ไม่รับนะใครเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาที่หน้าตาพิจารณาที่ภาษาอังกฤษอันนี้เขาเรียกว่าเรียนเพื่อเลี้ยงชีวิตแต่ว่าเราก็จะต้องมีวิชาอีกอันนึงวิชาเรียนไปเพื่อทำให้ชีวิตพ้นทุกข์เนี่ยวิชากรรมฐานวิชาวิปัสสนาเนี่ยเป็นวิชาที่เรียนแล้วทำให้เราดับทุกข์ได้เรียนธรรมต้องรู้ธรรมรู้ธรรมต้องมีธรรมก่อนมีธรรมแล้วนำย้อนมาดับทุกข์ที่ตัวเองนะความรู้นี่จะต้องมีนะมีความรู้ทรัพย์สินอันที่หนึ่งนี่นะบางทีไม่แน่นอนนะโยมนะสมัยโยมเป็นเด็กเนี่ยทองคำบาทละเท่าไหร่400บาทสมมติโยมแม่อาตมาเนี่ยถามอาตมาถามโยมแม่ว่าตอนโยมแม่เป็นสาวแต่งงานกับพ่อเนี่ยตอนนั้นพ่อมั่นโยมแม่ด้วยอะไรด้วยทองบาท1บาทแล้วเท่าไหร่บาทละ400บาทนะทองคำบาทละ400บาทนะนะท่านเจ้ากรมนะใช่นะท่านพยักหน้าแสดงว่าท่านรับรองนะปัจจุบันนี้ทองคำบาทแล้วเท่าไหร่น่าจะประมาณ 20,000 กว่าเห็นไหมค่าของเงินเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามโลกสมมุติเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลาดไม่แน่นอนนะเงิน500บาทอยู่บ้านเรานี่ฉันทานข้าวได้กี่มื้อบางที3มื้อ4มื้อ5มื้อแต่เงิน500บาทเนี่ยตอนที่อาตมาไปอยู่อังกฤษนะที่ลอนดอนเนี่ยเงิน500บาทเนี่ย1ซื้อขนมปัง1ชิ้นน้ำอารมณ์1กระป๋องนะทิชชู่1ชิ้นแล้วก็มีของหวานนิดหน่อย500บาทมื้อเดียวเห็นไหมค่าของเงินก็น้อยลงไม่แน่นะสองทรัพย์เสริมเพื่อนบริวารก็ไม่แน่นะบางทีคนที่เราเข้าหาด้วยคนที่เราคบด้วยเนี่ยก็ไม่แน่สภาพอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศวันนี้ชมเราพรุ่งนี้ก็ไม่ชมวันนี้คุยกับเราวันนี้ยิ้มให้เรานะตอนเช้ายิ้มนะตอนเย็นหน้าบึ้งนะตอนเย็นหน้าบึ้งให้เรานินทาเราตอนเช้ามาคุยกับเราดีเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าก็ไม่แน่ยิ่งถ้าเรามียศมีตำแหน่งเขาเข้าหาเราก็คัดกรองไม่ได้ว่าคนนั้นจริงใจหรือไม่จริงใจ
ไม้ป่ามีผลดกหมู่นกย่อมบินรุมร้อมคนมั่งคั่งพั่งพร้อมด้วยโภคทรัพย์ผู้คนย่อมรุมคบหาเพราะผลประโยชน์นะสุภาษิตฮิโตประเทศบอกไว้ทรัพย์ส่งคือความรู้ก็เหมือนกันความรู้เรียนไปเรียนมาเนี่ยลืมนะโยมนะลืมไหมลืมนะเราจำได้เฉพาะ2บวก2เป็น4อ่ะเนี่ยพออายุมากเข้าลืมดูโยมแม่อาตมาเนี่ยบางทีลืมนะยังคือมันเป็นกลไกของสมองที่มันมีความจำและมีความลืมถ้าสมองเราเนี่ยไม่มีความลืมเลยเนี่ยเราจะบรรจุอะไรทุกอย่างในหัวนี่มีแต่ปัญหาหมดเลยเนี่ยจำได้หมดเลยเนี่ยโยมคนนี้ว่าอาตมาไว้เนี่ยจำเลยแม่นเลยนะนะโยมคนนี้ว่าอาตมาไว้เนี่ยจำได้เนี่ยนะโยมเนี่ยเนี่ยโยมคนนี้เคยชมอาตมาก็จำคนนี้เพราะฉะนั้นกลไกของสมองเนี่ยมันจะจำเพราะฉะนั้นการที่เราลืมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ถ้าเราลืมเนี่ยคนไม่ลืมเนี่ยผิดปกติแต่คนลืมเนี่ยปกติเพราะฉะนั้นถ้าอะไรถ้าเราคิดว่าเราลืมเนี่ยอย่าไปโทษตนเองเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะนะถ้าจำไม่ได้จำชื่ออาตมาก็พอโยมเห็นไหมจำชื่อเป็นเรื่องปกติความรู้ก็เหมือนกันพอเราเรียนไปเรียกมากๆเข้ามันลืมโยมไปดูสิถ้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยจนถึงปริญญาเอกเนี่ยความรู้สมัยปริญญาตรีเนี่ยเราลืมหมดแล้วแต่เรารู้วิธีคิดเราจำได้วิธีคิดที่อาจารย์สอนเราไว้แต่ว่าความจำที่เราจำไว้เนี่ยมันลืมนะความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมันลืมได้มันจึงจะต้องมีทรัพย์อันที่4คือทรัพย์สูงสุดทรัพย์สูงสุดนี่คืออะไรคือบุญกุศลคือวิปัสสนาเนี่ยทรัพย์สูงสุดนี่คือบุญนะคนไม่มีบุญมีเงินก็รักษาไว้ไม่อยู่คนไม่มีบุญที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายนะคนไม่มีบุญอายุก็ไม่ยืนคนที่ไม่มีบุญมีเพื่อนก็ทรยศหักหลังคนไม่มีบุญเดินทางไปไหนก็มีแต่คนเดียดฉันชิงชังเพราะฉะนั้นทรัพย์สูงสุดเนี่ยเป็นเรื่องของบุญนะโยมไม่ต้องไปดูอื่นไกลนะเคยนั่งเครื่องบินใช่ไหมนั่งเครื่องบินเคยนั่งเครื่องบินอาตมาเคยนั่งเครื่องบินต่างประเทศมีอยู่ประมาณ20ที่นั่งเวลาเครื่องบินอยู่บนอากาศนะโยมนะเวลาเครื่องบินอยู่บนอากาศแล้วถ้าแอร์โฮสเตสเขาประกาศว่า Ladies and Gentlemen นะตอนนี้เรากำลังจะผ่านสภาพอากาศแปรปรวนกรุณานั่งประจำที่รัดเข็มขัดนิรภัยงดใช้ห้องน้ำห้องสุขาและสวดคาถาหลวงปู่ทวด เตรียมตัวเลยเตรียมตัวล่ะรับเข็มขัดนั่งเต็มที่นี่อาตมาเนี่ยเดินทางไปที่ต่างประเทศที่พม่านั่งเครื่องบินจากย่างกุ้งไปทะเลไปเมืองอินเลเพื่อที่จะไปร่วมพิธีฉลองพระที่ทะเลสาบอินเลเมืองเฮโฮสนามบินเฮโฮเครื่องบินใบพัดอยู่ประมาณ20ที่นั่งในเครื่องมีอาตมาคนเดียวแล้วก็มีฝรั่งเต็มลำมีพระไทยรูปเดียวอ่ะแล้วก็มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่งไปแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปนะพอใกล้เครื่องบินจะลงเนี่ยแอร์โฮสเตสประกาศปุ๊บเลยเห็นรัดเข็มมีเขาเรียกว่าอะไรมีสัญญาณบอกให้รัดเข็มขัดเราก็นั่งตรงเลย Ladies and Gentlemen คือนะแอร์โฮสเตสประกาศเนี่ยท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขณะนี้นะเรากำลังบินผ่านสภาพอากาศแปรปรวนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าturbulence area นะสภาพอากาศแปรปรวนกำลังจะผ่านบินผ่านสภาพอากาศแปรปรวนกรุณานั่งประจำที่ have a seat รัดเข็มขัดนิรภัย fasten seat belt นะแล้วก็งดใช้ห้องน้ำห้องสุขาแต่ว่าตอนบอกว่าสวดคาถาหลวงปู่ทวดเนี่ยอาตมาพูดเองนะก็นั่งปุ๊บโอ้เครื่องบินนี่บินไปบินมานะโยมนะถามว่าณขณะนั้นเนี่ยเรามีปัจจัยอยู่ในย่ามมีเพื่อนอยู่ในลำแล้วก็มีความรู้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีเนี่ยคือบุญนะมีบุญกุศลนะก็นั่งสวดมนต์นะคิดในใจว่าโอ้ยเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆอย่าเพิ่งให้มาตายตอนนี้เถอะยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยความรู้ยังไม่ได้ทดแทนคุณมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขาส่งไปเรียนไงตอนนั้นก็เดินทางไปต่างประเทศ
เราก็สวดมนต์ไปนะพอสวดมนต์ไปพอผ่านอากาศแปรปรวนแล้วฝรั่งที่นั่งอยู่ข้างๆอาตมานะมาสะกิดอาตมาเนี่ยสะกิดเอามือสะกิดเพื่อนฝรั่งเวเนเรเบิลเซอร์ว่างั้นท่านอาจารย์นะมีพระเครื่องสักองค์มั้ยว่างั้นนะเวเนเรเบิลเซอร์ do you have a merit มีพระเครื่องสักองค์มั้ยสงสัยจะกลัวเหมือนอาตมานี่แหละเราก็คิดในใจว่าเราก็กลัวเหมือนกันนะฝรั่งเขาเห็นเรานิ่งนะท่านเจ้ากรมนั่งเนี่ยเราก็นั่งสวดมนต์นะนะสุขโตหังจริสามิจรามะสุขตามะยังนะโชคดีมีชัยโชคดีตลอดไปโชคชัยตลอดปีอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสวดคาถาหลวงปู่ทิมนั่งสวดนิ่งนะเครื่องบินก็ตอนนั้นมันก็บินไปบินมาเงี้ย